ได้คุยอะไรกับพี่แอนอีกโอ้ยจะเป็นพี่แอนบอกว่ามานี่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 อย่าเพิ่งไปไหนพี่แอนขอเมาส์หน่อยขอเมาส์เรื่องฮันโซฮีคือก่อนหน้านี้ค่ะคือพี่แอนเนี่ยเขามีโอกาสได้ไปเจอกับฮันโซฮีเป็นซุปตาร์จากประเทศเกาหลีใต้ใช่ใช่คือบินมาที่ประเทศไทยเนี่ยมาร่วมอีเวนต์นี่ไงภาพนี้คุณผู้ชมจำได้ไหมคุณหมอจีค่ะไปดูกันอยู่แล้วเรารู้ The World of Mary ไงใช่ค่ะก็คือถามว่าแล้วทำไมพี่แอนไปเจอฮันโซฮีแล้วมันต้องเรื่องแบบไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องเป็นประเด็นข่าวเรื่องของเรื่องจะขออนุญาตเล่าให้ฟังก่อนว่าคือฮันโซฮีเนี่ยเขาเป็นนักแสดงซีรีส์เรื่องหนึ่งคือ The World of the Married ใช่ซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้มีการจะเอามารีเมคในเวอร์ชันไทยใช่ซึ่งพี่แอนเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในนักแสดงที่รับบทนำของเรื่องนี้ในเวอร์ชันไทยพี่แอนรับบทเป็นหมอจีเป็นเมียหลวงหมอจีเป็นเมียหลวงแต่ฮันโซฮีคือเมียน้อยค่ะแล้วก็ปะกันหน่อยในงานนี้เขาได้คุยอะไรกันป่ะเธอพี่แอนเล่าให้หนูฟังว่าคือพี่แอนอะอยากจะคุยมากเลยนะเตรียมคำถามไปเยอะมากแต่จังหวะคือแบบคนเยอะๆแล้วมันก็ชุลมุนมากพี่แอนก็ได้แค่แบบแนะนำตัวว่าพี่นี่แหละคือหมอจีในเวอร์ชันไทยแล้วฮันโซฮีทำกันรู้ไหมตกใจ1 2 3ถอยหลังแล้วแล้วถูกกระชากไปเลยอ้าวเดี๋ยวไม่พูดอะไรกับฉันเลยเหรอไม่ได้คุยอะไรกันเลยโอ้เออแต่เข้าใจอาจจะเป็นจังหวะชุลมุนเนอะป่ะดารามาเจอกันนี่ครับจุ๊บไปหมดอืมแต่ก็ถามว่าพี่แอนจ๋าถ้าเกิดพี่แอนมีโอกาสได้ถามคำถามฮันโซฮีสัก1คำถามอยากจะถามอะไรเออแล้วไงพี่แอนถามว่าเหนื่อยมั้ยอ่ะรอเหนื่อยมั้ยเหนื่อยมั้ยพอพี่แอนถ่ายเรื่องนี้เหนื่อยมากโอ้ใช่ใช่ใช่โอ้บทนี้ไม่ใช่บทง่ายๆเลยนะเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราอะรอดูเออก็ต้องรอติดตามว่าเรื่องนี้จะออกมาดีแค่ไหนดีเด็ดเหมือนที่เราได้ดูแบบซีรีส์ที่เกาหลีต่างประเทศไม่ได้อื่นอีกเปล่าถูกอ่ะแล้วเรื่องอะไรอีกเธอเจอพี่แอนคุยมาเยอะฉันรู้พี่แอนกระชากอีกแล้วอย่าพึ่งไปมาต่อมีเรื่องแม่แอคทักษอรค่ะสองคนนี้ไปเกี่ยวอะไรด้วยเขาดูไม่น่าจะโคจรมาเจอกันได้เนาะแต่ก็เจอกันเพราะว่าล่าสุดตอนนี้คือแม่แอปเขาถ่ายละครให้กับพี่แอนอยู่เรื่องแค้นเขาก็เลยสนิทสนมกันเพราะว่าแบบวัยเขาใกล้เคียงกันอะไรอย่างนี้เขาก็เลยแบบมีเรื่องเมาให้ฟังว่าคืออยากจะไปฉลองวันเกิดย้อนหลังให้แม่แอปสักหน่อยก็เลยจัดกันไปแบบนั่งพูดคุยแต่เวลาพูดคุยอ่ะมันติดลมไงแม่ใช่ไหมสาวๆมามอยแสงสีเสียงมันแบบโอ๊ยมันอยากสร้างสีสันซักกันหน่อยก็เลยแม่แอนก็เลยถามแบบพี่แอปว่าแอปแชมเปญคนละแก้วไหมอย่างเงี้ยอย่างที่เห็นนี่คนละแก้วไหมคนละแก้วไหมแม่แอปแบบสวนกลับมาเลยว่าไม่สั่งเป็นขวดเลยหรอคะพี่แอนยิ่งกว่าใช่คือแบบลุกใส่ๆลุกเรียบร้อยของแม่แอปถูกกระชากออกโดยมือของพี่แอนคือเป็นเราแบบเดี๋ยวก็ถามว่าเป็นแก้วดีไหมเป็นขวดเลยแล้วกันเป็นขวดเลยแล้วกันพี่แอปขามันยังไงแต่ว่าพี่แอนเนี่ยคือเขาพูดเลยนะว่าแอปถ้าเกิดสั่งมาเป็นขวดเนี่ยคือพี่ได้แค่สามแก้วนะพี่จอดนะก็คือคิดว่าแม่แอปก็คงจอดเหมือนกันแต่ไม่จ้าแม่แอปหมดขวดไอ้แล้วไอ้อย่างนี้เซอร์ไพรส์มากๆเลยนะคะไปฟังเสียงพี่แอนเมาส์ได้ไหมเชิญค่ะได้ค่ะเราอยู่ในคนที่จะเริ่มเป็นผู้ใหญ่กันแล้วมันก็จะมีอะไรแลกเปลี่ยนกันมากกว่าที่เราคิดก็เหมือนแบบอ้าวกลายเป็นคุยกันรู้เรื่องเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยถูกคอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาเปิดเราก็เปิดคุยไปคุยมามันก็เราก็ถามว่าแอปโทษนะแอปคือมันเป็นงานเลี้ยงฉลองเนอะอยากจะสั่งแชมเปญคนละแก้วเพื่อไปทำให้เป็นอรรถรสเฉยๆเราไม่ได้ตั้งใจจะมาเป็นลำยองกันนะเขาก็ทำหน้าอึ๊บเราก็อุ๊ยฉันไปชวนเขากินเขาไม่ดีหรือเปล่าว่าเขาเป็นแอปทักษะออนพี่แอนจะสั่งเป็นแก้วหรอคะหน้าเขาอย่างเงี้ยเนี่ยแอนก็อ้าวคือไม่ได้อยากกินแก้วเดียวใช่ไหมเขาก็ไม่ได้พูดแล้วเขาก็พี่แอนเอาเป็นแก้วเหรอคะอ้าวแต่พี่ไหวเต็มที่ได้แค่3แก้วนะมากกว่านี้คือพี่ตายก็ได้ค่ะขวดก็ได้ค่ะแล้วรู้เรื่องลำยองค่ะเขาคือลำยองภาค2เจิญติดต่อแอปทักษะออนเล่นนะคะเซอร์ไพรส์ค่ะรับรองคือไม่ใช่แอปทักษะออนที่หลายคนนึกภาพใช่ไหมคะไม่เขาต่อให้เขาดิ้งท่าเขาเฉยๆกับการหยิบแก้วแชมเปญมันคอนทราสต์สุดๆเขาจะไหมแต่ว่าความเมาเขาไม่มีคือเขาเฉยมากเขาเฉยมากอะแต่อันเนี้ยไปแล้วนึกออกไหมอะไรเงี้ยแอนก็ยมจนถึงเช้าอะจนถึงวันนั้นทั้งวันแอนยังไม่หายยมก็แบบเขินบิดไปบิดมาทางสไตล์เขาอะอะไรเงี้ยก็คงชอบแหละอะไรเงี้ยเขารู้ตัวใช่ไหมคะเขารู้ตัวว่าเขาถูกนี่และถูกคือฮากับสิ่งนี้น่ารัก
ากนะจังหวะควงแก้วของแม่แอฟพริ้วๆแล้วนิ่งเลยนะไปได้เป็นขวดแล้วนิ่งโอ้สวยอันที่จริงนี่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะคุณผู้ชมคือแบบจะบอกว่าคนเราทุกคนมันก็มีหลายพาร์ทนะช่วงทำงานก็ทำงานหนักไปเป็นคุณแม่เป็นอะไรไปแล้วเราก็มีพาร์ทของสังคมมีพาร์ทของการผ่อนคลายเพียงแต่ว่าเราจะขออนุญาตย้ำนิดนึงว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราดื่มเนี่ยเราก็ต้องคลองสติให้อยู่นะเมาก็อย่าขับถ้าจะเมาพับก็นอนมันที่ร้านไม่ต้องกลับบ้านค่ะคือต้องมีสติดื่มอะไรต้องมีสติใช่ไหมอย่าเอาแต่ความสุขอย่างเดียวนะคุณผู้ชม